FM 105 Smile Thailand อาจารย์พรชัยอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณวัชรพงษ์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าเรื่องการเมืองเนี่ยจะกลับมาที่เรื่องในระดับของประเทศไทยคือระดับข่าวโลโก้นะอาจารย์ครับคือหมายถึงข่าวการเมืองระดับชาติหลังจากดิจิตอลวอลเล็ตมันเงียบไปแล้วเนี่ยก็ผ่านพ้นไปแล้วอาจารย์เราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องหนี้นอกระบบบ้างไปหมูเถื่อนบ้างฝุ่นบ้างอะไรบ้างอาจารย์มองภาพรวมๆการเมืองตรงไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับคือเอาหมูเถื่อนก่อนดีป่ะอ่าฮะดีครับคือหมูเถื่อนเนี่ยคือ DSI เนี่ยเป็นปลายน้ำนะครับคือไม่ได้ผู้ก่อเหตุเลยฮะแต่ไอ้ผู้ที่เป็นต้นน้ำเนี่ยไม่โดนฮะคุณต้องคงนึกออกมากับกายไปย้ายท่านอธิบดี DSI ไปเป็นรองปลัดแต่ที่นี่ไอ้ด่านหน้านี่ก็คือจริงๆก็คือกรมน่าจะเป็นกรมศุลกากรถูกไหมคุณรัฐพงศ์อันนี้เข้ามาต้องผ่านศุลกากรก่อนแล้วก็มีปศุสัตว์ต้องย้ายที่ไปดีกรมศุลกากรก่อนแล้วก็มีประมงอาจารย์อันนี้หมายถึงว่าความเกี่ยวข้องเบื้องต้นเนาะใช่เบื้องต้นเลยถูกไหมครับแล้วอย่างท่านนายกไปบอกว่าอธิบดีกรมดีเอสไอเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะที่สนามบินสุวรรณภูมิมันต้องเรียกที่ไปดีกรมศุลกากรมาต่อว่าผิดคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยมันกลายเป็นโอลวนไปหมดแล้วผลสุดท้ายไปย้าย DSI อธิบดี DSI ซึ่งคนจะย้ายอธิบดีคนแรกก็คือกรมศุลกากรโอ้อันนี้ก็ตรงๆนะอาจารย์เนาะเราว่ากันตรงๆถูกไหม DSI เขาเกี่ยวอะไรแล้วเขาแค่กำดำเนินการที่จะให้เรื่องนี้คลี่คลายเอาจับผู้ผิดมาลงโทษครับแล้วถามว่าช้าไหมกระบวนการมันก็ไม่ใช่ทำง่ายนะทางกฎหมายเนี่ยกระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าจะจับคนนู้นคนนี้ได้ถ้าไม่มีหลักฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นขั้นตอนแล้วก็มันก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายไปตรวจบริษัทเขาเรียกอะไรนะขนาดใหญ่อะแมคโครอันนี้ก็เป็นข่าวทั่วไปครับสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ย้ายอธิบดีเลยคนก็เลยคิดไปว่าเพราะตรงนี้หรือเปล่ากลายเป็นเอกชนไปเด้ง DSI คือผมสงสาร DSI มากเลยนะเพราะว่าเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่เป็นผู้ที่ทำความดีแหมอาจารย์รอง DSI เนี่ยนะครับเขาเป็นลูกน้องเก่าคุณทวีซึ่งคุณทวีเนี่ยเขาเคยเป็น DSI เก่าคุณทวีสอดส่องเคยเป็นอธิบดี DSI แล้วก็คนที่โตมาในสายนั้นดังนั้นเขาอยากปรับองค์กรกันอยู่แล้วแล้วตัวที่ไม่ดีดีไซน์เป็นตำแหน่งการเมืองอาจารย์อันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาเนาะเราพูดกันแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นอธิบดีท่านนี้ก็ถึงจะมาจากยุคคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งโดยรัฐมนตรีท่านนี้ดังนั้นการที่นายกบอกว่าก็ทำไปตามที่รัฐมนตรีเสนอขึ้นมาผมว่าท่านก็ประทับตราไปอะอาจารย์อันนี้เราก็เข้าใจได้เนาะครับเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าอธิบดีก็รับผิดชอบนะก็สวยโอ้ท่านนายกต้องรับผิดชอบแล้วก็ ทางรัฐมนตรียุติธรรม DSI เองก็เป็นคือ DSI เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนปลายทีนี้ศุลกากรประมงปศุสัตว์อะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับยุติธรรมอาจารย์มันอยู่หลายกระทรวงมันก็ต้องกลับไปที่นายกนั่นแหละอันนี้ก็ตรงไปตรงมาฮะเข้าใจคือถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะต้องห้ามเดี๋ยวเพิ่งมาย้ายตอนนี้ผมต้องบอกท่านรัฐมนตรียุติธรรมขอให้เว้นช่วงมันสักหน่อยนะครับถึงฤดูการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าก็ได้เข้าใจตุลาหน้าก็ได้มันอันนี้มันโยกย้ายนอกฤดูการซึ่งข้าราชการที่ไม่มีความจำเป็นจริงๆเขาไม่ทำกันฮะแล้วท่านทวีจะอยากอะไรถึงขนาดนั้นล่ะถึงช่วงเวลาก็ได้พอดีอาจารย์ผสมลงไปมันไม่เนียนมันไม่เนียนตาทำอะไรมันต้องเนียนตาเข้าใจคือถ้ามองชั้นเดียวก็มองเหมือนแบบเอกชนโอสั่งเด้งอธิบดี DSI ซึ่งแหมเอกชนเขาก็ไม่มีเหตุจะต้องไปเด้งอธิบดีขนาดนั้นนะอาจารย์นะเขาไม่จำเป็นครับโอ้อาจารย์ก็ครับแหมมองซะละเอียดทีนี้ในแง่ของอ้าวหนี้นอกระบบเป็นไงอาจารย์อันนี้ก็ปัญหาเรื้อรังเช่นเดียวกันคือหนี้นอกระบบเนี่ยผมว่าเป็นการสร้างอีเวนต์มากกว่าที่จะทำได้จริงจังถ้าท่านนายกไม่เข้าใจหรอกว่าความเป็นหนี้ของคนเนี่ยมันจะเวียนว่ายตายเกิดกับความเป็นหนี้สมมติว่าคนเป็นหนี้เนี่ยเราเอาเงินไปใช้หนี้เขาเนี่ยให้หมดเลยแล้วศูนย์เลย
เขาก็ก่อหนี้ใหม่ฮะเข้าใจไหมฮะผมยกตัวผมอย่างตัวผมเองดีกว่าครับตอนผมเป็นอาจารย์อยู่รามคำแหงเนี่ยเป็นสมาชิกสหกรณ์สมมติกู้เงินสหกรณ์มาแสนหนึ่งผมใช้ไปสัก 30,000 40,000 เนี่ยสหกรณ์เขาเปิดให้กู้ใหม่ได้แล้วนึกออกไหมฮะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีวันหมดอ๋อเข้าใจฮะคือนี่ไม่มีวันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีเวนท์ที่รัฐบาลจะพูดเนี่ยก็คือทำยังไงให้คนเป็นหนี้ได้รับความยุติธรรมกับเจ้าหนี้อย่างนั้นดีกว่าอย่าพูดว่าเป็นการล้างหนี้ให้อย่าแก้ไขปัญหาหนี้ให้พอพูดว่าการแก้ไขปัญหาหนี้เนี่ยคนจะมีความรู้สึกเป็นการแก้ปัญหาหนี้ก็คือทำให้หนี้น้อยลงหรือหนี้เป็นศูนย์เลยแต่ในส่วนของสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่จะทำยังไงให้มีการลดดอกเบี้ยลงนะครับคือนี่นอกระบบปัญหาใหญ่ก็คือดอกเบี้ยมันแพงมากมันจะท่วมต้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วดอกเบี้ยมันสูงมากและวิธีการทวงหนี้ก็โอ้โหแต่ก่อนก็โหดมากเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีทำให้อับอายเช่นเหมือนมีแอปให้กู้หนี้นอกระบบได้ง่ายๆคือตอนกู้เนี่ยกู้ง่ายสุดท้ายเนี่ยเขาเอารายชื่อที่อยู่รอบๆในโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ไปประจานของคนที่เป็นหนี้ให้เกิดความอับอายสุดท้ายก็อาจจะต้องหนีไปจากสังคมหรือว่าอับอายสังคมอะไรแบบนี้จ้ะคือวิธีทวงหนี้ยังโหดร้ายอยู่ในหลายลักษณะซึ่งอันนี้เป็นที่รู้กันเพราะว่ามันมีกระเด้งตึ้งๆมาตลอดเวลาว่าติดเหมือนกับเข้าหาไอ้เงินฉุกเฉินได้ง่ายๆแต่ว่าผลของการตามมาของหนี้นอกระบบเนี่ยมันตามมาอีกมหาศาลใช่ไหมอาจารย์อย่างอาจารย์ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยยังเป็นหนี้ในระบบที่ให้กู้ง่ายและแหมความที่เป็นข้าราชการก็ผ่อนไปแต่มันก็ไม่หมดสักทีทีนี้พอเต็มแล้วก็อาจจะไปกู้หนี้นอกระบบดังนั้นแหมมันวงจรหนี้มันคงต้องหารายได้เพิ่มหรือว่าลดรายจ่ายลงถูกไหมฮะครับใช่ถูกคืออย่างนี้ผมว่าผมอยู่ตอนเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยนะครับหนี้ไม่วันหมดจากตัวผมเลยนะฮะพอหมดก็กู้ใหม่อืมเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าเงินเดือนมันน้อยรายได้น้อยแล้วขึ้นเงินเดือนโอเคไหมอาจารย์คนเข้าใหม่15,000เป็น18,000ไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้15,000เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ไปแล้วมันยังไม่ถึง18,000เลยนะตอนนี้ยังอาจารย์15,000เขาจะเป็น16,500ก่อนแล้วเป็น18,000ใน2ปีอันนี้ฟังตามที่เขาประกาศไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าสมมติว่าผมเข้ารับราชการปีที่แล้วเนี่ยครับได้15,000อยู่หรือทำมา2ปีแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นด้วยไหมเขาจะชดเชยให้อาจารย์คือใช่คือเหมือนกับว่าเขาจะมีเหมือนมีส่วนเพิ่มคือผมก็ไม่ทราบโครงสร้างของข้าราชการเนาะแต่เหมือนกับว่าเขาจะมีเบี้ยอะไรบางอย่างที่มันจะชดให้ในเบื้องต้นและสุดท้ายก็จะปรับโครงแต่ว่าตอนนี้จะให้กับคนที่เข้าปีนี้ปีหน้าก่อนหมายถึงว่าเข้าปีนี้แล้วก็ปรับไป2ปีแล้วคนที่เข้าไปแล้วมันไม่ถึง18,000เนี่ยมันจะขย่งกันถูกไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับการขึ้นเงินเดือนให้ดีอยู่แล้วครับครับนะครับมันก็ดีทั้งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจหลายอย่างแต่รัฐบาลต้องคิดอีกนิดนึงผลสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าราชการที่เงินเดือนน้อยเนี่ยแต่มีสัดสวัสดิการเยอะครับผมคิดตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดิการเยอะนี่คืออะไรผลสุดท้ายคุณเกษียณอายุราชการแล้วคุณก็ยังมีเงินเดือนกินบำนาญอาจารย์มีบำนาญกินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความคิดที่ขึ้นตรงนี้บางทีเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยพอผลสุดท้ายนะคุณก็ไปเอาเปรียบประชาชนคนอื่นเขานะเหมือนอย่างผมตอนเนี้ยเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินเดือนกินอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ให้เลิกผมก็พร้อมที่จะเลิกนะเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่สมควรมีอ่ะแหมอาจารย์แต่เอาพูดกันตรงๆว่าในยุคอาจารย์พรชัยเนี่ยตอนนั้นเงินเดือนเอกชนเนี่ยสูงกว่าข้าราชการมากนะอาจารย์ ใช่ดังนั้นไอ้การที่อาจารย์ทำความดีไปตลอดชีวิตแล้วก็รับเงินเดือนน้อยๆไปตลอดแล้วจะต้องมาได้บำนาญในบ้านปลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรในแง่คิดนะฮะถ้าตรงนี้ไม่ผิดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องคิดว่าเงินเดือนราชการเนี่ยมันควรอยู่ระดับไหนเมื่อทั่วเฉลี่ยถึงที่เขาจะได้รับในบ้านปลายชีวิตด้วยถูกกับไอ้สวัสดิการที่เขาได้รับลูกเลิกการเบิกประเด็นนี้ด้วยเช่นอะไรเข้าใจลูกเมียได้รับการรักษาพยาบาลได้รับเงินค่าการศึกษาครับครับครับโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยและเกี่ยวกับเอกชนเยอะเพราะฉะนั้นจะพูดมิติเดียวโดยการที่บอกว่าเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าเอกชนแล้วก็ขึ้นให้อย่างเงี้ยเป็นความ
คิดที่มองในมิติเดียวหรือมองในด้านเดียวเอื้อเกินไปอ่ะถ้ามองภาพรวมแล้วมันคงคำนวณออกไปได้จริงๆอาจารย์ว่าเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเอกชนเขาก็มีระบบ provident fund แต่ว่ามันก็ต้องหักเหอะเงินเดือนของเอกชนออกไปก็ในข้าราชการก็มีกอพอเอ๊ะไม่ใช่กอพออาจารย์เขาเรียกอะไรกองทุนข้าราชการเนี่ยอาจารย์ที่หักแล้วก็มีเงินเสริมเข้ามาได้กบขกบขกบขอาจารย์ ผมก็เคยไปทำงานในให้หมายถึงว่าไปประชุมกับเขาอยู่ หลายรอบก็มีกองทุนเหล่านั้นที่ไปหาเงินเพิ่มใส่กองทุนมาก็มีสตังค์อยู่นะอาจารย์ฮะครับครับเพราะฉะนั้นมันต้องดูทั้งหมดคืออาจารย์พอชัยบอกว่าดูโครงสร้างทั้งหมดไอ้บำนาญจะได้น้อยนะใช่บำนาญจะได้น้อยลงใช่ๆๆอาจารย์ครับทีนี้ถ้าจะพูดดังนั้นมันก็ควรจะลดค่าครองชีพถูกไหมอาจารย์อันนี้ได้ทุกคนลดค่าครองชีพจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณว่าซาผมพูดเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าแทนที่จะขึ้นมาเป็นเงินเดือนเนี่ยนะขึ้นเป็นค่าครองชีพดีกว่าลดค่าครองชีพเอาถูกไหมอาจารย์ผมคือเป็นให้ค่าครองชีพไปซะครับครับครับแล้วเพราะอะไรเลยไหมเพราะว่าค่าครองชีพมันไม่ผูกพันกับอัตราเงินเดือนแล้วก็จะทำให้ทำเป็นเบี้ยต่างหากบำนาญเนี่ยมันไม่สูงมันไม่งอกควรจะเป็นโอ้อาจารย์นี่พูดจากใจของคนเป็นข้าราชการเองใช่น่ารักที่สุดเข้าใจเพราะภาระผูกพันมันไม่ยาวนานเท่าเงินเดือนเพราะให้เป็นเงินชดเชยค่าครองชีพแทนครับแล้วจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรจะแก้เรื่องระบบราชการเนี่ยก็คือการที่ทำให้ราชการเนี่ยเล็กลงฮ่าอันนี้เขาพูดถึงอยู่อาจารย์ว่าพูดกันมานานแล้วเดินหน้าเรื่องไอ้ทำให้ระบบราชการเล็กลงเนี่ยเพราะว่าบางทีคนหนึ่งทำงานอย่างเดียวครับเข้าใจพี่บีอย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่าและเดี๋ยวนี้แหม AI กำลังมาด้วยนะอาจารย์เนาะใช่ใช่ก็เพิ่มเงินหรือเพิ่มสวัสดิการหรือคือเพิ่มเงินค่าของชีพอะไรก็ตามเลยนะอาจารย์แล้วไปลดจำนวนภาพรวมลงก็เข้าใจที่คำถามนี่คุณราชพงศ์ครับฝากคุณราชพงศ์ไปคิดด้วยนะว่าการที่จะเพิ่มอะไรให้เงินเดือนอะไรอีกรวมทั้งอีก500,000,000,000โน่นนี่นั่นอีกโอ้ยเยอะแยะเลยผมสงสัยว่าประเทศเราจะเอาเงินอย่างไรมาแจกเนี่ยนี่ไงอาจารย์มันก็กลับไปที่ไอ้500,000,000ดิจิตอลเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งทำมาเป็นเล็กๆเล็กๆมันก็อาจจะได้เยอะกว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วถูกไหมอาจารย์ครับครับอาจารย์มันอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ๆทางก้าวไกลเขาพยายามผลักดันอยู่คือนิรโทษกรรมอันนี้รายละเอียดที่ผมไม่ทราบนั่นเป็นยังไงนิรโทษกรรมหมายความว่ายังไงนะขยายความนิดได้ไหมนิรโทษกรรมในที่นี้เนี่ยคือก้าวไกลเขาผลักดันเข้าไปเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งก็จะพูดถึงนักไม่ใช่นักโทษผู้ต้องหาทางการเมืองที่ย้อนกลับไปทั้งหมดเลยอาจารย์ตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรต่อมีอะไรรวมถึงเสื้อส้มซึ่งตอนนี้คือในกฎหมายเนี้ยคือคุยกับคุณเสริมสุขคุณเสริมสุขก็ติงตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้พูดชัดๆว่ารวม112แต่ว่าเขามีการให้ตั้งคณะกรรมการแล้วไปพูดกันเรื่อง112ต่อแต่เขาแทรกเอาไว้ว่าปล่อยเพื่อนเราคือหมายถึงว่าถ้ากฎหมายนี้มันผ่านเข้าไปได้เขาขอให้ปล่อยตัวนักโทษที่อยู่ในคุกก่อนคือเหมือนกับว่าเขาก็มีชั้นเชิงในการเสนอกฎหมายนะอาจารย์คืออันนี้คนก็กังวลกันเรื่องว่าคืออย่างสวสมชายก็มาพูด3ข้อคือ1เรื่องนิรโทษกรรมทุจริตเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นคนทุจริตหรือว่าคนที่ถึงคดีฆ่าคนตายคือทำให้เกิดคนตายเกิดขึ้นกับ3คือเรื่อง112นี่แหละที่มันเป็นประเด็นปะทะในความเห็นส่วนตัวนะครับการมีโทษกรรมเนี่ยมันควรจะแยกประเภทของโทษที่จะมีโทษกรรมให้ชัดเจนครับนะครับครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถให้คำตอบกับรัฐสภาได้ในการที่พิจารณากฎหมายออกมาครับนะครับแต่ถ้ามันรวมไปหลายอย่างเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอย่างที่คุณวัชรพงษ์พูดอะว่าคนทุจริตก็จะรับการที่มีโทษกรรมด้วยเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยแต่ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าในความเห็นผมว่าควรที่ทำให้ระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสร้างความยุติธรรมให้ได้มากกว่าดีกว่าครับคือความหมายผมว่าสารที่จะเนื้อโทษกรรมเนี่ยเราต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมพันและได้ให้มีความยุติธรรมมากขึ้นผมยกตัวอย่างให้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประกันตัวครับอย่างเงี้ยนะครับหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมก็ต้องให้ความยุติธรรมในเรื่องของการประกันตัวเนี่ยให้เกิดความอะไรเท่าเทียมกันเหมือนคดีอะไรแป้งเสียแป้งอ่ะที่ออก
โทรทัศน์เนี่ยที่บอกว่าตัวเองคนเดียวไม่รับประกันตัวอย่างเงี้ยคนอื่นจะรับประกันตัวหมดอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยผมว่าเราลองขยับดูกระบวนการยุติธรรมซะหรือกระบวนการที่จะทำให้ไอ้กฎหมายที่มันใส่ร้ายคนที่ทำให้เกิดความผิดทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยให้ได้ความยุติธรรมขึ้นมากกว่าจะดีไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเรื่องอะไรที่มันใส่ร้ายกันง่ายๆแบบอะไรนิดๆหน่อยหน่อยก็ใส่ร้ายเป็นโทษทางการเมืองกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามันแก้ไขกระบวนการตรงนี้ยังดีกว่าครับเพราะการที่จะมีพรบยุติธรรมเนี่ยผมมองดูว่าในสังคมที่มีความคิดที่มันแตกต่างกันเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับครับประมาณเนี้ยคือในอดีตเรื่องการใส่ร้ายทางการเมืองจะว่าไปมันก็มีอยู่จริงถ้าจะยกกันแบบเราก็ต้องจำกันได้ว่าคุณวีระมุสิกพงษ์เนี่ยอาจจะคือคุณวีระเป็นคนหนึ่งที่เคยโดน112นะฮะเพราะว่าไปพูดเรื่องพูดง่ายๆว่าพูดเรื่องเสวยน้ำจันทร์จำได้ไหมคือเหมือนเขาเปรียบเทียบตัวเองนั่งสบายๆเสวยน้ำจันทร์อย่างเงี้ยซึ่งมันพูดแล้วเฮ้ยทำไมคุณต้องใช้ราชศัพท์คุณต้องการอะไรก็เลยกลายเป็น112ซึ่งเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เจตนาไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปแล้วโดนสุดท้ายก็ได้รับพระราชาภัยโทษต่างๆปรับเปลี่ยนเป็นคนเสนออะไรต่างๆคุณวีระนะฮะคือมันมีเรื่องการเมืองโผล่พันอยู่จริงแต่ในยุคหลังนี่อาจารย์มันเป็นยุคที่มันมีขบวนการในการจัดตั้งแล้วก็สร้างไอ้ Echo Chamber ขึ้นมาแล้วก็หล่อหลอมให้เด็กลุกขึ้นมา Woke Culture คือเข้าใจว่ามันเป็น Woke Culture คือวัฒนธรรมตาสว่างแล้วก็ลุกขึ้นมาด่าทอหมิ่นประมาทองพระประมุขสุดท้ายกลายเป็นคดีและตอนนี้พรรคก้าวไกลก็พยายามจะมาผลักดันให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความผิดคือมันก็วนเวียนที่ผมพูดบอกว่าถ้าไม่แยกแยะหรือทำให้ชัดเจนเนี่ยมันยังไม่สำเร็จครับครับในขณะเดียวกันอ่ะอันนี้ก็ไปแตะเรื่องพรบคอมเมื่อวานมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคดีของคุณไอซ์รัชนกเรื่องพรบคอมที่นำเข้าข้อความเป็นเท็จหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือสังคมส่วนรวมสร้างความตระหนักตกใจทางเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยกับประเทศชาติคุณรัชนกแกบอกว่ามันไปขัดเรื่องเสรีภาพของการแสดงออกแต่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานเนี่ยมีมติเอกฉันท์เลยนะครับว่ากฎหมายนี้ไม่ขัดคือการแก้ไขพรบคอมที่บอกว่าขัดเนี่ยมันไม่ขัดเพราะโลกตอนนี้มันกำลังอันตรายเรื่องเฟกนิวส์อยู่มากซะอีกมันควรจะรัดกุมกว่านี้ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องพันๆอยู่แถวนี้อาจารย์ฮะมันจะคลายเปราะนี้ไปยังไงครับเพราะว่าคือย้อนไปม .112 หน่อยดีป่ะครับฮะผมคิดว่านี่คุณรัชนกนี่โดน112ด้วยอาจารย์มันจะเป็นปัญหาของสังคมนะครับครับที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็เห็นไม่ด้วยครับไม่เห็นด้วยครับคือผมว่าใช้วิธีการอย่างคุณทักษิณดีกว่าครับก็ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นกรณีไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเมิดท่านพระองค์ท่านโดยตรงถูกไหมแล้วก็ในขอที่ตามกฎหมายบอกสามารถขอพระราชทานอภัยโทษก็ขอกันไปครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ยังทุจริตก็ยังขอพระราชทานอภัยโทษได้พระยันมินต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คงใช้กฎหมายพระราชทานอภัยโทษไปดีกว่าซึ่งคุณทักษิณเองก็โอ้ต่อสู้แบบคุณทักษิณเนี่ยไป20ปีจากนอกประเทศเนี่ยจนสุดท้ายก็ยอมรับความผิดแล้วก็สำนึกผิดอะไรก็ตามอย่างที่คือการคำขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจะมีท่อนมีแบบรูปแบบของการสำนึกผิดอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคุณทักษิณก็ทำตามกรอบนั้นเพื่อจะให้ได้พระราชทานอภัยลดโทษอย่างที่เราทราบซึ่งตอนนี้ก็ยังกลายเป็นดราม่าในแง่ของสังคมว่าเอ๊ะตัวลงเกย์อยู่ชั้น14มั้ยล่าสุดคุณอ้วนก็บอกว่าชั้น14มีใครอยู่แล้วเราก็เลยงงตัวลงเกย์ทักษิณอยู่ไหนเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่อาจารย์เพราะกฎหมายนิรโทษกรรมม.112มันจะเป็นการความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นมาอ่าฮะระหว่างผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันจะเป็นข้อขัดแย้งใหญ่ของสังคมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องรายบุคคลและเป็นละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ใช้สิทธิส่วนบุคคลเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อยาวๆหมายถึงว่าล้อมวงหาที่ที่ล้อมวงมาคุยแก้ปัญหากันแต่ว่าต้องเอาที่ที่ปลอดภัยหน่อยนะเข้าใจอาจารย์ที่ใช่ต้องมีที่สถานที่ปลอดภัยในการที่ออกความเห็นได้อาจจะปิดลับไม่ต้องถ่ายทอดอะไรก็ตามแต่อาจารย์ครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีขบวนการที่ใช้ข้อได้เปรียบเนี้ยอย่างเช่นการพระราชทานอภัยโทษการพระราชทานอภัยลดโทษเนี่ยกลายมาเป็นเงื่อนไขในการที่ทำความผิดไปแล้วไม่ต้องผิดอาจารย์มันมีเจตนาแบบนี้อยู่ด้วยมันจะกันแยกออกจากกันยังไงคือผมว่ามันก็ต้องรับโทษไปส่วนหนึ่งแล้ว
โอ้ต้องรับโทษส่วนหนึ่งแล้วใช่ถูกไหมเพราะคุณวีระตอนที่คุณรัตนพงศ์พูดเนี่ยก็ติดคุกแล้วนะใช่ใช่ใช่อาจารย์ใช่อ๋อใช่ใช่ก็เหมือนกับรับโทษส่วนหนึ่งไปแล้วไงครับครับครับเช่นคุณติด3ปีรับโทษไปปีนึงครับขอพระราชทานไปโทษโอเคฮะอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเข้าใจอาจารย์แต่คุณทักษิณเรายังไม่ติดเลยนะเข้าใจเหมือนกันคือคุณทักษิณเนี่ย ยังไม่ติดเลยแต่ว่าควรจะติดเพราะว่าอย่างเงี้ยแล้วมันคนทำให้คนนั้นก็เนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมเยอะนะเข้าใจคือคุณทักษิณควรจะติดเพราะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษปีปีนึงนอนอยู่ในนั้นแหละทีนี้คุณทักษิณก็เดินต่อโดยใช้วิธีการอายุเกิน70และป่วยอันนี้ก็ใช้สิทธิ์แบบผู้แก่และผู้ป่วยก็เข้าใจอยู่อาจารย์ทุกคนก็มองรักษาประโยชน์ของตัวเองสูงสุดนะอาจารย์เนาะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเชิงวิชาการแล้วมันก็กระทบกับส่วนอื่นๆด้วยเข้าใจเรื่องออกมาคนก็จะสร้างความรู้สึกที่มันเปรียบเทียบเข้าใจฮะครับวันนี้เราชี้ไว้หลายประเด็นเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อกันครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับผมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ FM 105 Smile Thailand